พระโสดาบันคู่มือโสดาบันตอนนี้เรามาถึงหน้าที่79หัวข้อที่17นะญาณวัตถุ77การรู้ถึงเหตุเกิดและความดับทั้งในปัจจุบันอดีตอนาคตก็ชื่อว่าเป็นโสดาบันตัวเลขเยอะ77จริงๆก็เป็นเรื่องของการเห็นแค่2แง่มุมคือเห็นเกิดและดับแต่เอาการเห็นเกิดดับเนี่ยนะในปัจจุบันคือ2แง่มุมอดีต2เห็นเกิดดับอารมณ์ต่างๆในอดีตก็มีการเกิดดับในอนาคตสุขที่จะเกิดขึ้นทุกข์ที่จะเกิดขึ้นสัญญาสังขารก็ล้วนเกิดดับเหมือนกันเห็นเกิดดับในอนาคตนะอีก2แง่มุมก็เป็น6แง่มุมอันที่7ก็คือรู้ว่า ความรู้นี้ก็มีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดา7แง่มุมของการเห็นในสายปฏิจจสมุปบาทเรียกว่าญาณวัตถุ77ใครเห็นตรงนี้นะพระองค์ก็เรียกว่าเป็นโสดาบัน ในหน้า80 81 82 83นะก็จะแจ้งรายละเอียดในญาณคือความรู้ในแต่ละสายว่าเห็นอะไรบ้างนะสรุปได้เป็น7แง่มุมอย่างนี้นะไล่ไปจนถึงสุดท้ายนะรู้ว่าอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดสังขารทั้งหลายถ้าอวิชชาไม่มีสังขารก็ไม่มีในอดีตก็เหมือนกันอวิชชาจะเป็นเหตุให้เกิดสังขารและถ้าอวิชชาไม่มีสังขารก็จะไม่มีอนาคตก็เหมือนกันอวิชชาก็จะเป็นเหตุให้เกิดสังขารแล้วก็ความรู้ว่าแม้ธรรมัตถิติญาณก็คือญาณในการรู้ความเกิดและความดับในกรณีเนี่ยก็มีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาอันนี้เรียกญาณวัตถุ77 ผู้มีธรรมญาณนะผู้มีธรรมญาณในหน้า91แล้วอันวยญาณธรรมญาณก็คือการเห็นนะการเกิดการดับนะ ความก่อขึ้นพร้อมแห่งชรามรณะรู้จักชรามรณะรู้จักการเกิดขึ้นของมันรู้จักความดับของมันรู้จักวิธีดับนะ นี่เรียกว่าธรรมญาณถ้าเอาความรู้นี้นำไปใช้ในอดีตนำไปใช้ในอนาคตนะอันนี้จะเรียกว่าอันวยญาณญาณในการรู้ตามเอาความรู้ที่ได้ในปัจจุบันถึงการเกิดและการดับไปใช้ในอดีตและอนาคตนะวันนี้โสดาบันก็เอา2พระสูตรก่อนนะจบที่หน้า94นะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเริ่มหน้า95